ื่อเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2555เราได้เคลื่อนพระพุทธชยันตีองค์ดำเข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะถือเป็นจังหวัดแรกที่เราได้นำร่องการทำงานฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันในใจฉันจากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นการเคลื่อนไปในปีที่3ที่เราได้กลับไปรับใช้เด็กๆในโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่คุณแม่เคยเรียนเมื่อตอนสมัยที่เรายังเด็กอยู่นะคะเดี๋ยวนี้อายุเราขนาดนี้บวชมาแล้ว37ปีการได้กลับไปรับใช้สถาบันในสมัยที่บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาของเราในวัยเด็กนั้นก็ทำให้เรามีลูกหลานที่เป็นลูกสาวหลานสาวในโรงเรียนนี้ที่คุยกับพวกเราอย่างสนุกสนานถือว่าเป็นความสนุกสนานทางปัญญาทีเดียวค่ะเราไม่ได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์แต่เรากำลังเรียนวิชาชีวิตถ้าลูกจอมที่นี่ได้โอกาสจากคณาจารย์ในนี้สอนวิชาชีวิตให้ภาคภูมิใจไว้ไหมให้ภาคภูมิใจไว้ไหนลองใช้วิธีการง่ายๆสิคะโอบกอดตัวเองไว้หนึ่งลมหายใจเข้าเอามือโอบกอดตัวเองไว้ความสุขเล็กๆในใจฉัน